ให้เพลงโต้อิงฟ้าปมฟ้อง 1,200 ล้านเตรียมดำเนินคดีคนให้ข้อมูลเท็จทำเสียชื่อเสียงจากประเด็นที่มีข่าวว่าอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ถูกอดีตต้นสังกัดค่ายเพลงแสงระวีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทำผิดสัญญาจำนวนเงินสูงถึง 1,200 ล้านบาททำเอาหลายคนถึงกับตะลึงในตัวเลขที่ทางเจ้าของค่ายเรียกร้องว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าทางเพจ Facebook สังราวี Entertainment Officialได้โพสต์จดหมายชี้แจงว่าแถลงการข้อเท็จจริงการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสัญญาศิลปินในสังกัดระหว่างบริษัทแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกับนางสาวอิงฟ้าวราหะมุกจากกรณีที่เป็นข่าวว่าบริษัทฟ้องร้องศิลปินในสังกัดคือนางสาวอิงฟ้าวราหะมุกเป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาทและต่อมาได้ขยายความเป็นจำนวนเงินถึง 1,200 ล้านบาทซึ่งทางบริษัทขอชี้แจงความเป็นจริงดังกล่าวว่าในขณะที่ยื่นฟ้องต่อศาลนั้นบริษัทเรียกค่าเสียหายตามสมควรแก่เหตุและมีความเสียหายต่อเนื่องกันไปนับถัดจากวันฟ้องจนครบกำหนดตามสัญญาซึ่งการเรียกร้องดังกล่าวอ้างอิงจากสัญญาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามขั้นตอนกฎหมายตามกระบวนการของศาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ปรึกษาทนายความและดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่ให้สัมภาษณ์หรือแจ้งแก่สื่อใดๆทั้งสิ้นบริษัทใช้สิทธิทางศาลเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลที่กล่าวอ้างว่าทางบริษัทได้ฟ้องเป็นจำนวน 1,200 ล้านบาทนั้นบุคคลดังกล่าวและทีมงานทนายความต่างทราบดีอยู่แก่ใจแล้วว่าบริษัทได้ยื่นฟ้องจำนวนแท้จริงเท่าใดแต่การกล่าวอ้างในลักษณะเกินจริงเพื่อต้องการหวังผลในการสร้างกระแสให้รุนแรงเพื่อชิงพื้นที่ข่าวในสื่อต่างๆรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้มีการประโคมข่าวอย่างแพร่หลายทำให้ผู้รับข่าวสารเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการที่ไม่รู้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทั้งหมดบริษัทขอยืนยันว่าข้อมูลดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆข้างต้นนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งบริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีต่อผู้ให้ข้อมูลเท็จทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปบริษัทแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ราชภัฏดังแจงแล้วปม10ตำรวจโทหญิงโหดซื้อวุฒิตรีเผยเคยศึกษาปี61ราชภัฏดังเมืองราชบุรีแจงแล้วกรณี10ตำรวจโทหญิงจ่าย 50,000 บาทซื้อวุฒิตรีเผยเคยศึกษาจริงเมื่อปี2561ต่อปมภาพชุดนักศึกษาวันที่1กันยายน2565ที่ห้องประชุมทรัพย์คิรีชั้น3ตึกอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัธพลอุสายพันธ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและด็อกเตอร์อดิศักดิ์แสงส่องฟ้าผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยถึงกรณี10ตำรวจโทหญิงที่มีข่าวเผยแพร่อยู่ในสื่อมวลชนขณะนี้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอให้ข้อมูลโดยทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบหมายให้มาเป็นผู้ให้ข้อมูลวันนี้ข้อมูลเบื้องต้นคือ10ตำรวจโทหญิงได้สมัครเข้าเรียนในปีภาคเรียนที่1/2560สาขารัฐประศาสนศาสตร์ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์อาทิตย์มีผลการเรียนในภาคเรียนที่2/2560ทั้ง2ภาคเรียนมีผลการเรียนและได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่3/2560ไม่มีมาเรียนไม่มีผลการเรียนต่อมา10ตำรวจโทหญิงท่านนี้ได้สมัครเรียนใหม่ที่1/2561
าขาวิชานิติศาสตร์ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์อาทิตย์แต่ไม่ได้มาเรียนจึงไม่มีผลการเรียนราชภัฏดังเมืองราชบุรีแจ้งแล้วกรณี10ตำรวจโทหญิงจ่าย 50,000 บาทซื้อวุฒิตรีเผยเคยศึกษาจริงเมื่อปี2561โดยระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคือ10ตำรวจโทหญิงคนนี้ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา2561โดยสรุปคือ10ตำรวจโทหญิงไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งแต่ปี2561เป็นข้อมูลเบื้องต้นอ่านข่าวงามไส้ทหารหญิงแฉซ้ำตำรวจอ้างเมียดวอจ่าย 50,000 ซื้อวุฒิตรีโต้แฟนหนุ่มจากข้อมูลทราบว่าเขาใช้วุฒิการศึกษาระดับม.ปลายเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยจะต้องเข้าเรียนให้ครบ4ปีแต่เขาเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์เทอม1ปี2560และเทอม2ปี2560เรียนได้แค่2เทอมอีกปีหนึ่งได้มาสมัครเรียนใหม่เทอมเศษ1ส่วน2561สาขานิติศาสตร์มีลงทะเบียนแต่ไม่ได้มาเรียนและไม่มีผลการเรียนถ้านักศึกษาไม่มารักษาสถานภาพ2ภาคเรียนติดต่อกันและนักศึกษาท่านนี้ก็จะพ้นสภาพถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2561และจะพ้นการสภาพเป็นนักศึกษาไปแล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2553ข้อ26สถานภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดลงโดย 5. ขาดการรักษาสภาพนักศึกษาติดต่อเป็นเวลา2ภาคเรียนจากผลการเรียนที่ผ่านมาของ10ตำรวจโทหญิงท่านนี้ในเทอมที่1บางวิชาก็สอบผ่านบางวิชาติดไม่ผ่านส่วนภาคเรียนที่3ทับ2561ทุกวิชาเขาไม่ได้มาเรียนหลังจากปี2561ก็ไม่ได้สมัครใหม่ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการใช้เงินซื้อผลการเรียนทางมหาวิทยาลัยยืนยันไม่เป็นความจริงเพราะระบบของมหาวิทยาลัยไม่สามารถซื้อปริญญาได้ยกเว้นไปเช็คที่แหล่งมหาวิทยาลัยที่เขาอ้างที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงส่วนกรณีที่เขามีรูปแต่งกายนักศึกษานั้นเวลาที่เขามาเรียนจะมีการถ่ายรูปทำบัตรไปบางวิชาจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนส่วนรูปนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปของนักศึกษาเวลาที่มาเรียนจะมีชุดนักศึกษาและการเรียนนั้นก็ไม่มีการเซ็นชื่อมาเรียนแทนกันได้จากการดูรูปของ10ตำรวจโทหญิงแล้วเป็นรูปของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสัญลักษณ์ที่หัวเข็มขัดและกระดุมเวลาที่นักศึกษานับพันคนมาเรียนกับเราก็ต้องใส่ชุดนักศึกษามาเรียนแบบนี้เหมือนกันรูปนี้อาจจะเป็นรูปเก่าที่โพสต์ออกไป